สวัสดีครับผมแป๊ดซีทีนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์เมทัลเอนนะครับซึ่ง by bit line pattern นะครับคือว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับคือว่าส่วนตัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่ผมภูมิใจนำเสนอในการใช้มากเลยครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยส่วนตัวเลยผมเป็นคนเล่นมัลติเอฟเฟกต์มาทั้งชีวิตแล้วก็คือไม่เคยคิดที่จะมองเอฟเฟกต์ก้อนเลยนะครับพอมาเจอกับก้อนนี้เนี่ยปุ๊บพอได้ลองเข้าจริงๆเนี่ยผมว่าเฮ้ยเสียงมันเต็มกว่าว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยวันนี้อยากจะมาดูนะครับอันดับแรกนะครับผมก็คืออันนี้ก็เป็นปรับโวลูมนะครับแล้วก็อันนี้ปรับเสียงทุ้มอันนี้ปรับสองอันนี้เป็นกับเสียงกลางนะครับที่แบบว่าโคกันพวกย่านความถี่นะครับและอันนี้ก็เป็นปรับเสียงแหลมอันนี้ก็เป็นปรับความแตกนะครับอันนี้ก็คือทั่วไปเหมือนเอฟเฟกต์ทั่วไปไอ้พวกปรับ EQ เนี่ยแต่สิ่งที่ผมชอบส่วนตัวคือมันจะมีไอ้แก๊ก4อันเนี่ยครับคือมันมีประโยชน์มากเลยนะส่วนตัวครับคือว่าอย่างผมลองจะลองปรับแบบซาวด์ที่ผมชอบคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้ที่ผมปรับคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้ก็คือว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับการเล่นสดมากคือว่าสมมติว่ามันจะมีโหมดอันนี้คือแคปซิมเนี่ยคือเหมือนจำลองดอกลำโพงสมมติว่าถ้าผมไม่ใส่เนี่ยอันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยครับอันนี้มันเหมาะเวลาไปเล่นต่างที่ครับเวลาเราไปเล่นต่างที่เสร็จเนี่ยคือตู้แต่ละตู้เนี่ยมันคาแรคเตอร์เสียงไม่เหมือนกันบางทีแบบเราเล่นตู้นึงเฮ้ยเสียงมันโอเคแล้วมาพอเล่นตู้นึงเฮ้ยทำไมเสียงมันแหลมจังวะอีกตู้นึงพอไปเล่นอีกที่นึงเฮ้ยทำไมเสียงมันอู้จังอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแคปซิมเนี่ยผมลองยังไม่ใช้แคปซิมดูครับแล้วลองเปิดดูครับก็คือไอ้แคปซิมเนี่ยแคปซิมูเลเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนว่าการจำลองดอกลำโพงทำให้เสียงเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหนาขึ้นนะครับอันนี้ส่วนตัวนี้ผมจะปิดไว้แต่ว่าแล้วแต่สถานที่ด้วยนะครับอันที่2เนี่ยเป็นโทนเนี่ยถ้าแก๊กบนสุดเนี่ยแก๊กบนสุดมันจะเป็นอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกตัว R คือคาแรคเตอร์ไอ้แก๊กเนี่ยแก๊กบนสุดเนี่ยมันจะเสียงแหลมคาแรคเตอร์คือมันเสียงแหลมถ้าสมมติว่าเลื่อนลงมาอีกแก๊กกลางปุ๊บแก๊กกลางเนี่ยมันจะให้เสียงทุ้มและเสียงออกแนวทุ้มและอันล่างสุดเนี่ยมันจะให้เสียงแบบเป็นกลางๆไม่แหลมแล้วก็ไม่ทุ้มอันนี้ปุ่มที่2ผ่านไปนะครับปุ่มที่3เนี่ย High Boost ก็คือเหมือนบูสต์ย่านเสียงแหลมขึ้นมาซึ่งปกติเนี่ยถ้าผมไปเล่นตู้ทั่วไปเนี่ยผมอันนี้คือแล้วแต่ตู้เลยบางทีสัดส่วนตัวผมจะปิดไว้แต่สำหรับตู้ที่มาทดลองในวันนี้เนี่ยพอผมปิดไว้เนี่ยเสียงมันจะทุ้มทันทีผมต้องบูสต์ย่านเสียงแหลมขึ้นมาเพื่อชดเชยย่านเสียงที่มันขาดหายไปนะครับและปุ่มที่4คือโหมดเนี่ยมันจะมี A B C A เนี่ยมันจะออกทุ้มๆอู้ๆหน่อยคือเสียงมันจะเบาลงเสียงมันจะเบาลงฉะนั้นเราต้องชดเชยโวลูมขึ้นมา
2แก๊ก2เนี่ยจะไบท์สุดไบท์สุดก็คือสว่างสุดแล้วก็เหมือนว่าเสียงเนี่ยเสียงมันจะดังกว่า2แก๊กที่เหลือแล้วแก๊กสุดท้ายแก๊ก4อันนี้ก็จะเหมือนแก๊ก A นะครับคือมันจะบอกเสียงมันจะเบาลงสี่แก๊กเนี่ยการใช้งานคร่าวๆมันก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเหมาะมากเลยก็คืออย่างที่บอกไปคือถ้าเราไปเล่นต่างที่เนี่ยไอ้พวก4ตัวเนี่ยผมว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็อย่างส่วนตัวเนี่ยที่ผมใช้ก็ประมาณนี้แล้วก็เกนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไอ้เมทัลเอนเนี่ยคือชื่อมันอาจจะแบบเป็นเมทัลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าเนื้อเสียงของมันเนี่ยไม่ได้แรงโหดร้ายจนแบบว่าแหลมสากอะไรประมาณนี้นะครับผมลองเปิดเกนอันนี้คือผมเปิดเกนครึ่งๆนะครับไว้เล่นเหมือนเล่นเพลงตลาดแต่ส่วนตัวเนี่ยเวลาผมไปเล่นกับวงเพื่อนเนี่ยที่มันค่อนข้างจะร็อกเมทัลเนี่ยผมจะปรับสุดเลยลองฟังเสียงเกนสุดนะครับจากที่ฟังไปผมว่าเวลาปรับเกนสุดเนี่ยเสียงมันเนื้อเสียงของเจ้าตัวเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกอะไรมันมีความได้เนื้อแล้วก็ไม่พลาดจนเกินไปนะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับผมว่าเหมาะเล่นเพลงตลาดไปถึงจนถึงร็อกนะครับร็อกไม่หนักมากดีกว่าผมว่าถ้าหนักมากเนี่ยมันต้องใช้ความละเอียดมากกว่านี้ครับวันนี้ก็มาลองให้ฟังคร่าวๆนะครับอันนี้คือวิธีแนะนำการใช้ในแบบของผมแล้วก็ซาวในแบบที่ผมชอบนะครับก็คือประมาณนี้แล้วกันครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้